ครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับใน EP ที่389นะครับผมวันนี้มาเทสแถวบ่อปากขนุนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลคันดินใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแถวสนามบาสนะครับผมตรงข้ามกับปากขนุนครับผมน้ำแห้งลงค่อนข้างเยอะครับผมปลาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับผมวันนี้ลองมาเทสอีกสักวันครับครั้งแรกว่าจะเข้าบ่อนะครับผมไม่มีทีมงานข้าวก็เลยไม่ไปครับเดี๋ยวลองมาเทสวันนี้สักวันนึงครับว่าจะยังมีตัวเหลืออยู่เปล่าก็มีคนมาตกเรื่อยๆครับผมวันนี้ลงหน้าดินต้องติดไส้เดือนไป2คันนะครับผมก็ลงเหลียวไป1ระยะนะครับผมน่าจะระยะ36 39ครับเดี๋ยวมาลองดูก่อนครับว่าจะตกแบบบรรลานหรือไม่ตายเบาครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยครับกับนาชาติฟิชชิ่งครับปีที่389นะครับแถวปากขนุนนะครับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลคอยติดตามรับชมครับกลับมาลุยครับผมยังมีแต่ตะเพียนอยู่นะครับมีนินหรือเปล่านะถ้าพวกยังอยู่ครับผมโอ้ชะโดป๊อกครับผมหน้าดินครับผมต้องติ้งไส้เดือนครับเป็นเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูปลานิลก่อนก็จะมีตัวหรือเปล่าครับบ่อปลากระหนุนครับคอยติดตามรับชมครับดูท่าทางน่าจะเงียบนะครับไม่รู้ก็หาไม้ใหม่ครับนึกว่าปลานิลครับเมื่อกี้ครับนะครับตัวสวยๆอยู่ครับผมโอ้โหกว่าจะกินได้ครับว้าวไปครับปลาอะไรนะจะเหมือนหางแดงครับโอ้ไม่แน่ใจปลาเล็กตอนนี้อยู่ที่ปากขนุนครับผมมากับอาจารย์นพนะครับผมทีมงานตกปลาหน้าดินนะครับผมเดี๋ยววันนี้ตกที่ปากขนุนครึ่งวันครับข้างๆอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลก็เดี๋ยวย้ายหมายดีกว่าครับผมมีแต่ปลาตะเพียนเล็กครับผมตกหน้าดินก็ไม่ค่อยกินครับช่วงเช้ายังตอดดีครับสายๆมาถึงเที่ยงครับเงียบครับเจอแต่ปลาตะเพียนเล็กครับจริงเดี๋ยวครับขอได้ตัวครับแต่ไม่ไหวที่จะวัดครับผมไม้ก็เยอะครับเดี๋ยวย้ายหมายดีกว่าครับผมฝากกดติดตามกำลังใจด้วยครับกับนาชาฟิชชิ่งครับผมEP ที่389ครับปลาขนุนครับเดี๋ยวย้ายหมายเดี๋ยวไปดูที่หมายเลยครับผมตอนนี้มาย้ายมาหมายใหม่แล้วครับผมเพิ่งลงเบ็ดครับผมกับตกคิงเหลียว2ระยะนะครับผมระยะ30กับ45ครับถ้าแบบบ่อปลาปลูกแถวระยองครับแล้วตกหน้าดินตุ้งติ้งเกี่ยวสดไป2คันนะครับผมยังเงียบๆครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถึงช่วงเย็นจะได้สักกี่ตัวครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกับนาชาฟิชชิ่งครับ EP ที่389ณป่าปลาปูแดงระยองครับผมมาลุ้นกันครับผมตัวจะมา
โอ้โหมาอะไรพี่ช็อกเกอร์ช็อกเกอร์เนี่ยพอกินได้นะเนี่ยตัวใหญ่อ่ะขายได้ด้วยนะพี่ไม่เอาครับโอ้ไม่เอาครับไม่มีคนทำผมชอบกินอยู่แต่ไม่มีคนทำตัวสวยนะน่ะกินอร่อยจะตายสิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับในปีที่389นะครับวันนี้ตอนเช้าไปแถวอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลก็แถวป่าขนุนก็เงียบครับมีแต่ปลาตะเพียนเล็กครับผมมาช่วงบ่ายก็มาตรงบ่อปลาบูแดงระยองครับก็พอได้ปลานิลไปครับ 7-8 ตัวครับผมก็ให้ทางทีมงานไปกินครับผมเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมเดี๋ยวก็กลับแล้วครับผมตอนนี้ปีเหยื่อสดปลาดุกไปนะครับ2คันนะครับชุดนี้ไม่กินก็ทยอยกินไปกับบ้างครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกับคณะชาติพิชชิ่งครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนต่อกดติดตามรับชมตอนนี้ก็ทีมงานหน้าดินนะครับผมก็ยังไม่ได้ตัวครับวันนี้ปลาไม่กินเลยครับผมปลาดุกก็ไม่มีครับผมโชคยังดีครับยังได้ทำบุ้งไปกินครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาไม้ใหม่ไปติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ